หลังจากกระบะชมใหม่จากฟอร์ดอย่าง All New Ranger ออกวิ่งทดสอบได้พักใหญ่แล้วนะครับล่าสุดรถที่ใช้พื้นฐานเดียวกันอย่าง Ford Everest ถูกจับภาพได้ขณะวิ่งทดสอบในสหรัฐอเมริกาเผยการออกแบบดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันลักษณะเดียวกับ Ranger ชมใหม่และภาพชุดดังกล่าวถือว่าชัดที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับการจับภาพล่าสุดนี้ถูกถ่ายได้ในรัฐมิชิแกนของอเมริกาโดยจะเป็นรถทดสอบพวงมาลัยซ้ายนะครับจนสื่อต่างประเทศตั้งข้อสงสัยว่าโมเดลนี้จะเข้ามาทำตลาดในอเมริกาหรือไม่ถ้าหากเข้าไปทำตลาดจริงจะถือว่าเป็นครั้งแรกของโมเดลนี้และอาจเข้ามาแย่งยอดขาย SUV ในค่ายเดียวกันอย่าง Ford Bronco ที่ใช้พื้นฐานจาก Ford Ranger เช่นกันรวมถึงรุ่นพี่ Ford Explorer ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปสำหรับตลาดนี้จากภาพคันทดสอบล่าสุดจะพบว่าการออกแบบดีไซน์ด้านหน้าของตัวรถแทบไม่ต่างไปจากกระบะ Ranger ชมใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าใหม่กระจังหน้าและกันชนหน้าล้ออะลอยลายใหม่สีดำคาดมีขนาด20นิ้วในด้านสัดส่วนของตัวรถดีไซน์กระจกหน้าต่างไม่แตกต่างไปจากชมปัจจุบันมากนักจากการใช้แพลตฟอร์มจากรุ่นเดิมนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังจะเห็นไฟท้าย LED ใหม่เส้นสายใกล้เคียงกับไฟหน้าและภายในห้องโดยสารจะเน้นโทนสีดำล้วนคุ้มพลังค่าใช้ตัวเดิมคือเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเรียงขนาด 2.0 ลิตรไบเทอร์โบให้กำลัง213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ออโต้10สปีดและเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ V6 ขนาด 3.0 ลิตรเทอร์โบให้กำลัง250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรรวมถึงจะมีเวอร์ชันไฮบริดให้เลือกด้วยนะครับสำหรับตลาดเมืองไทยกระบะ Ford Ranger ชมใหม่คาดเปิดตัวช่วงปลายปี2021ถึงต้นปีหน้าทำให้ All New Ford Everest จะตามมาในภายหลังไม่นานมากนักตลาดรถยนต์ PPV ในอนาคตจะเริ่มเข้าสู่ยุคไฮบริดแล้วนะครับจากข่าวคราวของ Toyota Fortuner ที่จะมีเวอร์ชันไฮบริดออกมาเช่นกันรวมถึงการต่อกรกับ Isuzu MiX และ Mitsubishi Pajero Sport ที่จะมีการเปลี่ยนโฉมในช่วงเวลาใกล้เคียงกันตลาดนี้จะกลับมาดูเดือดอีกครั้งแน่นอนครับ